หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับผมก็มีติดเทรนด์ Twitter เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การติดตามกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับเหมือนเราแบบว่าอัพเลเวลขึ้นดูพัฒนาการหลายๆอย่างขึ้นเลยรู้สึกดีใจครับอันดับแรกต้องขอบคุณละครก่อนเลยครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักผมนะครับต้องขอบคุณทั้งช่องเอ่ยทั้งค่ายทำละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจนทำให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเราครับยอดฟอลโลว์เพิ่มขึ้นกี่แสนครับค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ว่างานรุมเข้ามาครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับงานทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังออกงานคู่กับมุกดาอยู่ยังมีเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามาติดกีดให้เราดีฮะเป็นความรู้สึกเขินๆดีครับผู้จิ้นคนแรกด้วยใช่ครับเล่นละครมาคนนี้คนแรกครับที่เป็นผู้จิ้นอันนี้ผู้จิ้นที่มีกระแสจิ้นอันนี้ผู้จิ้นผู้จริงผู้จิ้นมองต้องมองเลยครับคู่จิ้นครับคู่จิ้นแต่เราเขินไหมเวลาคนเขินนะคะเขินไหมเวลาคนแต่ว่ามากว่านี่คู่จิ้นหรือคู่จิ้นเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยครับแสดงว่าสวยครับแสดงว่ามุกดาเขาสวยครับเรารู้เสียอาการครับเต้ครับเผลอใจไปตรงไหนเผลอใจตรงไหนในเรื่องของเขาแฟนคลับเขาทำคลิปทำอะไรมาเนี่ยครับเวลาอ่านมันก็จะเขินเราเขินสุดเลยนะรู้สึกเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคำว่าจีบนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทำงานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับทักทายกันทุกวันไหมครับก็มีบ้างที่มีอะไรขำๆก็มีอะไรขำๆก็จะทักไปมันจะมีความเกรงความเขินไหมครับอย่างพอคนเชียร์มากๆแล้วมันมีความเมื่อก่อนเราเขินเมื่อก่อนเราเขินครับเมื่อก่อนเขินทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่ครับไม่ลดลงเลยนะความสนิทสนมที่มันมันก็เกิดเป็นความเคยชินในการดูแลกันซะมากกว่าครับจริงๆมีโอกาสท่านงานมากกว่านี้มากกว่านี้ผมว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานจะได้ยินข่าวว่าเขาอาจจะมีแบบไม่เลยครับไม่กล้าถามเพราะกลัวเราอกหักไม่เขาก็เขาเป็นคนสวยเขาก็ต้องมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก็อยากจะจีบเขาเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่าละครทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิ้นทุกคู่ที่เขาเล่นนั่นแหละครับเตรียมตัวไหมสมมติว่าเขาโสดเนี่ยแต่ว่าต้องแข่งกับหนุ่มๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยไม่แข่งเราไม่แข่งเราเดินสะดวกเราชอบเส้นทางที่มันโปร่งดีกว่ามาทำคะแนนเอาเนาะฮะมาทำคะแนนเอาเนาะคะแนนแบบไหนอ่ะว่าเราจะมีโอกาสชนะใจเขาบ้างก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆเราพอได้ข่าวว่าไต้ฝุ่นเองก็ตามจีบด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจเลยครับเพราะพี่ไต้ฝุ่นก็รู้จักกันนานมากครับรู้จักกันในเป็นพื้นที่ในช่องด้วยแล้วก็ร่วมงานกันเขาก็เป็นพี่ชายที่ผมรักนะพี่ไต้ฝุ่นแต่ก็ไม่เคยเห็นพูดถึงกันเลยยังไม่รู้ครับอ๋อไม่ได้เป็นนักสามเศร้าใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นนักสามเศร้าเราสองคนเขาจีบกันเหรอไม่รู้ไงมันมีกระแสไม่รู้นะไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเขาจีบกันอยู่แต่ถ้าวันนี้มุกดาสดเราจีบใช่ไหมตรงเลยแล้วพี่ถ้าวันนี้มุกดาสดเข้มจีบใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับดูแลกันไปมีจีบกับไม่จีบครับมีให้เลือกจีบจีบกับไม่จีบสองอย่างนี้ดูแลกันครับใช่คุยกันบ่อยเจอกันบ่อยครับตามงานตามการไปทำบุญกับผู้จัดอะไรเงี้ยในเร็วนี้จะมีทริปไปไหนร่วมกันอีกไหมครับของมุกดามีฮะเดี๋ยวจะมีไปทำบุญกันเป็นทริปบุญใช่ไหมครับเป็นทริปทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหมือนจะมีแฟนมีตติ้งด้วยใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ใน การวางแผนนะครับผมว่าเราจะจัดมีตติ้งของโซเวลีครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะสรุปกันได้ของรถได้ไหมได้เอาไปส่งก่อนตาขออนุญาตก่อนเนี่ยไปส่งแบบไปส่งน้องดีๆป่ะจับมาไปสิตายขึ้นรถไปเลยนะอย่าขึ้นรถไปเลยอย่าขึ้นรถไปกับเขานะแค่ส่งเฉยๆนะโอ้ยขอดูมืออีกทีเมื่อกี้เนี่ยมือไงนะ
ายกาจมากขัดยังคะ